ตัวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเราจะเห็นว่าคนการเมืองนี่ไปรวมตัวกันอยู่ที่เชียงใหม่จังหวัดเดียวเลยนะฮะถ้า<อ>นับเฉพาะตําแหน่งนายกอดีตนายกนี่ตั้งกี่คนอ่ะสคนอ่ะ นะไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐานายกคนปัจจุบันอดีตนายกทั้งคุณทักษิณคุณสมชายวงสวัสด์ไหนจะมีคุณพิธทาก็ลงพื้นที่ไปด้วยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวนะฮะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของนายกกันหน่อยในขณะที่คุณพิธทาคุณทักษิณอาจจะกลับมาละแต่นายกยังคงอยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะลงพื้นที่ต่อไปอที่พะเยาเพราะพรุ่งนี้จะมีประชุมครมสัญจรน,นะฮะทีนี้มีอยู่จุดหนึ่งที่นายกไปเมื่อวานที่เชียงใหม่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่เลยคือทีีี่่่คคลอองแมจุุดนน้ตทณ ลงพื้นที่14มีนาคมคุณทักษิณก็ไปด้วยนะแล้วนายกเองเพิ่งจะลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับทีนี้พอไปลงพื้นที่ปรากฏเจอประชาชนตะโกนทวงถามเรื่องนี้<อ>เงินดิจิตอล1 0 0่งบาท<อ>เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่ถ้าเกิดดูตามไทม์ไลน์เนี่ยอากุมภาก็ผ่านมาละ<อ>ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นานๆเนี่ยที่รัฐบาลเคยบอกว่าอ,อาจาะเลื่อนไทม์ไลน์ไปเป็นพฤษภาซ,ซึ่งก็น่าจะไม่ทันแล้วเนี่ยนี่คือมาจนถึงตอนนี้ พอดีเจอนายกก็เลยถาม่อยเอ๊ยเมื่อไหร่จะได้่ะเ<อ>มื่อไหร่จะได้เรื่องของเงินหมื่นเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทปรากฏนายกบอกอย่างนี้เลยได้ได้แน่แน่อบอกได้นะเพราะมีคนไปถามนายกบอกเลยได้แต่ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็คอยก่อนนะฮะแล้วไปที่ของแม่ขายนะเห็นว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่มารอต้อนรับนะแล้วก็มอบดอกไม้ให้กําลังใจตะโกนแบบนี้บอกนายกเศรษฐา เพื่อไทยรักนายกนายกสู้ๆนี่นะฮะแล้วก็มีการเดินชมร้านค้าสองข้างทางที่คลองแม่ขานะฮะแล้วปรากฏไปซื้อไปอุดหนุนสิ่งนี้ฮะคุณพลอยท่านผู้ชมากางเกงช้างโ<อ>ไปซื้อกางเกงช้างที่คลองแม่ขานี่5ตัวเลยนะโอ้เยอะจังอ่าแล้วเห็นว่าเป็นกางเกงช้างที่ไม่เหมือนที่อื่นอ่าเป็นกางเกงช้างที่แบบเป็นเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย นะฮะคือมาเชียงใหม่เนี่ยก็มักจะซื้อก,กงางเกงช้างตอนนี้แต่ละจังหวัดก็มีกางเกงของตัวเองเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ที่คลองแม่ขานะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็ยังคงเจอคําถามนี้อยู่ถามถึงเรื่องของเงิน1,000 10, 0บาทซึ่งล่าสุดนายกก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งได้แต่ใจเย็นๆนะ